มีข่าวดีได้หรือยังแต่งานนานแล้วก็2ปีค่ะมาถามอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่งานกำลังดีด้วยเพลงกำลังดีแล้วก็กำลังจะไปประเทศจีนด้วยค่ายไฟโฟร์เรคคอร์ดใช่ขอเวลาเก็บประสบการณ์นิดนึงใช้ชีวิตเดินทางกับสามีด้วยอะไรต่างๆด้วยต้องพร้อมก่อนที่ตกลงกับสามีแล้วใช่ไหมค่ะสามีไม่อยากมีค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครอยากมีทั้งคู่คือถามว่าอยากมีไหมในอนาคตอยากมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะใช่ทางฝั่งพี่ผู้ชายเขาก็อีก2ปีเหมือนกันพี่สัวก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พี่สัวก็มีในธุรกิจของพลังงานกับงานเพลงเหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆเดินกันไปทีละก้าวค่อยๆเดี๋ยวค่อยมีเพราะว่าตอนนี้28อยู่เลยค่ะมีเวลาเยอะค่ะอย่างคุณบอกว่าเวลาตั้งใจจะมีแล้วมันไม่ค่อยมาแต่ว่าไม่ตั้งใจมันก็จะมีเรากลัวอย่างนั้นไหมโอ้มาเป็นคำคมมากเลยเมื่อกี้คิดว่าไม่กลัวค่ะแต่คิดว่าน่าจะดูแลตัวเองดีคิดว่ายังไม่มีแน่นอนตอนนี้ใช่มีปรึกษาคุณหมออะไรบ้างหรือยังคะว่าเอ้ยถึงเวลาอยากจะมีจริงๆมันจะมีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีไปตรวจอยู่แล้วปกติปีละครั้งด้วยซ้ำถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปเช็คปีอาจจะปีละ2ครั้งซึ่งคุณหมอก็เช็คแล้วก็บอกว่าล่าสุดเช็คปลายปีก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมีได้แล้วนะแล้วก็โอเคเพราะว่าทุกอย่างเราก็พร้อมแต่ว่าเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องมีลูกยากไม่มีปัญหาเรื่องมีลูกยากค่ะอันนี้เอาแนวชะล่าใจหรือเปล่ามีอะไรก็ได้ไม่ชะล่าใจเดี๋ยว2ปีน่าจะได้เห็นทำไปทำมาน้องสาววันนี้น้องมดมุกอ่ะจะมีก่อนแล้วด้วยมีอาจจะมีปีหน้าเพราะเขาจะแต่งงานกลางปีนี้น้องสาวมัดมุกกับพี่แดนใช่เขาน่าจะไปก่อนเราค่ะแล้วก็โอเคมัดมุกก็ดีแล้วลูกบีเขาบอกเขียนเขาบอกว่าจะอาจจะมีปีหน้าเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ไม่หวังกับคู่เราบ้างหรอคะพี่มีคู่เราเป็นคู่แอคทีฟทำงานใช่ก็คิดว่าอีกสักพักก่อนดีกว่าค่ะผมสองปีที่วางแผนไว้ก่อนลูกเราจะทำอะไรบ้างก็หนึ่งคือดูแลร่างกายเราด้วยทำงานด้วยคือทำงานในที่นี้คือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบหน้าที่ที่ต้องทำมากมายซึ่งเดี๋ยวค่อยๆทำเรื่อยๆก่อนแล้วอีกอย่างให้ใจทั้งสองคนพร้อมที่ต้องพูดดีกว่าเพราะว่าถ้างานเราเยอะแล้วใจเรายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็ดูแลเขาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราค่อยๆดีกว่าค่ะจริงๆเรามีความกลัวการมีลูกมั้ยไม่กลัวเลยชอบเด็กมากเป่าๆเนี่ยดูตลอดเวลา เป็นแฟนคลับเป่าๆแล้วก็น้องอะไรนะน้องเรซซิ่งเนี่ยเป็นแฟนคลับมากๆหนูเป็นคนชอบเด็กซึ่งชอบส่งคลิปให้สามีกับเพื่อนๆดูว่าแบบบิ้วสามีอย่างนี้หรอบิ้วไม่บิ้วค่ะสามีก็เขาบอกเออน่ารักเด็กน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยังไม่มีคือเรายังคิดภาพการเป็นคุณแม่ไม่ออกหรือยังไงมันมีว่าเมื่อถึงเวลามันมีคงจะเป็นคุณแม่ที่ดีได้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เพราะว่ามีภาระที่ต้องทำมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ค่ะจริงๆปรึกษาแม่ทำไมว่าถ้าจะเป็นแม่ลูกเด็กคนนี้มันต้องเตรียมพร้อมทำยังไงเตรียมใจยังไงมันยังไม่ได้ปรึกษาคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วคือมันมีว่าทำไปทำมาอาจจะได้คำปรึกษาจากคุณแม่มากกว่าตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าณตอนนั้นที่มีจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายแต่เขาพูดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเป็นแม่จะเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเป็นห่วงขนาดนี้ทำไมถึงรักลูกขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คงอยากถ้ามีเราคงอยากให้เขาได้เจอสังคมที่ดีแล้วก็ได้พัฒนาจิตใจเป็นคนที่ดีด้วยเรามีภาพความเป็นแม่ของเราไหมเป็นแม่ที่มันมีคิดว่ามันจะเป็นแม่ที่ไม่สตริกเกินไม่แบบไม่เข้มงวดเกินแม่เราเลี้ยงมาสตริกมากเลยนะแม่มันมีเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงสตริกไหมมันมีว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สตริกนะเป็นคือค่อนข้างเปิดและสนับสนุนให้เราทำอะไรในสิ่งที่เรารักคือมันมีคิดว่าถ้ามันมีลูกมันมีก็คงจะทำแบบนั้นเหมือนกันให้ลูกได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบไหมแล้วก็เราก็ซัพพอร์ตเขาตรงนั้นเพราะว่าเราคงจะไม่ไปกำหนดว่าเขาต้องทำแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่นั่นเป็นเรื่องอนาคตนะตอนหลายๆคนที่มีลูกช้าเขาจะกลัวแบบกลัวความผูกพันกลัวการผูกมัดไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเพราะโชคดีเพราะมีธรรมะอยู่ธรรมะสอนไม่ต้องยึดติดนะยึดติดมากก็เป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งเป็นความทุกข์หรือว่าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดเราเลยยังถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่เวลาหลายๆคนถามมันมีถึงตอบได้เพิ่มประมาณนี้เพราะว่ามันมีไม่ได้คิดถึงอนาคตมันมีอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะอย่างนี้ตอนที่บอกว่าตอนที่ภาระก็เลยยังไม่รู้เราแล้วมีลูกอาจจะลดงานลงบ้างโอ้ไม่รู้แล้วค่ะว่าถ้ามันมีลูกมีตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ดีคงภาระคงแบบว่าอาจจะลดลงไปคือหน้าที่แม่เป็นหลักรู้อยู่แล้วงานเพลงงานอะไรก็ไม่ทำเลยงานเพลงคงทำสิโอ้โหมีลูกไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ยังมีรับได้อยู่แล้วอาจจะเป็นแบบช่วงแรกที่เราถ้าเรามีเนี่ยเราคงดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันยังไม่ถึงเวลานั้นคิดว่าจะ
เมื่อกี้จะไปดีนค่ายเราค่าย Five Four Records ค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่จะไปหลายประเทศปีที่แล้วเพิ่งไปที่ญี่ปุ่นมาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ค่ายมันมีเนี่ยจะมีวงอินดี้มากมายเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง Ten Saturday The Knock หรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ตัวมันมีเองกำลังจะมีซิงเกิลใหม่My Favorite Star ซึ่งก็ได้คิมกับหมากมาเล่นพระเอกนางเอก MV ด้วยวันที่14กุมภาพันธ์นี้จะได้ดูกันรวมถึงตอนนี้มีในส่วนของค่ายมันมีเนี่ยไปโคร่วมกับรายการ Come Sing With Me ที่เมืองจีนถ้าได้ยินก็เป็นช่องอะไรหูหนานเนี่ยเป็นช่องที่เป็นท็อป1ใน3เลยของประเทศจีนที่คนดูเยอะที่สุดตอนนี้กำลังจะเปิดรับสมัครให้คนไทยที่สามารถร้องเพลงจีนได้ไปประกวดร้องเพลงที่นู่นใช่เราเอาศิลปินเราไปไม่ค่ะเราไม่ได้เอาศิลปินเราไปแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้เป็นเหมือนแบบโคกับเขาให้แบบว่าให้เปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันร้องเพลงจีนได้อัดส่งที่ไฟโฟแล้วก็ผ่านทางเราเพื่อที่จะแบบแล้วเขาก็จะมาคัดเลือกผ่านตรงนี้อันดับแรกปุ๊บเขาสนใจปุ๊บเขาก็จะมาดูที่นี่แล้วก็นำพาเขาไปพาไปแสดงว่าการที่เราเป็นค่ายเล็กก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะไม่เลยเพราะว่าเรามีกำลังของคนทำงานที่เยอะทำมีคุณภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีตรงนี้ไปอันนี้คือตั้งใจบุกตลาดจีนคือหนีตลาดไทยหรือยังไงไม่หนีตลาดไทยตรงไทยแล้วก็ยังทำอยู่แต่ว่าสำคัญก็คือว่าเราไปแถบเอเชียด้วยก็ดีถูกไหมคะเขาจะได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็คุณภาพของพวกเราอ่ะของคนไทยไม่ใช่เฉพาะมันหมีด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะค่ายไฟโฟแต่ว่ามันไม่อยากให้คนเปิดโอกาสให้ว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเราก็มีแบบความสามารถนะในการที่จะไปถึงบุกตลาดเอเชียได้ขอบคุณมากครับ